เหตุการณ์ที่มีเล็บของเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองสุรินทร์นะครับหลวงปู่หงหายไปนะครับซึ่งศิษยานุศิษย์เนี่ยโอ้โหรู้สึกสะเทือนใจมากนะครับเพราะว่าหายไปได้ยังไงนะฮะจะเปิดโรงแก้วของหลวงปู่เนี่ยปีละครั้งเท่านั้นเองมีการเปลี่ยนจีวรให้ท่านนะครับหลังจากนั้นก็ไม่เปิดแล้วมันจะหายไปยังไงนะครับหายไปเนี่ยสี่เล็บหายไปสี่เล็บปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับที่สุสานทุ่งมนวัดเพชรบุรีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอปราสาทพระครูสุพัฒนกิจนะฮะก็ได้จัดพิธีขอขมาต่อสรีระหลวงปู่หงกันนะครับซึ่งในพิธีก็มีการสวดมาติกาบังสุกุลนะฮะแล้วก็มีการบรรจุหรือว่าติดเล็บที่ได้คืนมา1นิ้วเข้ากับสรีระของหลวงปู่นะครับก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายหีบบรรจุสรีระของหลวงปู่นะครับออกมาตั้งที่เดิมนะครับเล็บที่ได้คืนมาเนี่ยก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานว่าคุณสุชาตินำเล็บนิ้วกลางข้างขวาของหลวงปู่ครับเอาไปบูชาโดยแลกกับพระหลวงปู่ที่แขวนคอกับเพื่อนนะครับแล้วก็เอามาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะประมาณว่าเขาโพสต์ข้อความนะฮะโชว์ครับนะด้วยเทิดทูนบูชา5มีนาคม2565หลวงปู่เมตตาให้ได้บูชาครอบครองสาธุณเมติโอ้โหปรากฏว่าชาวโซเชียลคณะกรรมการวัดไปเจอโพสต์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอ้าวนี่เล็บหลวงปู่หายไปมีคนเอาไปโพสต์บอกโชว์ด้วยหลังจากนั้นตำรวจนะฮะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสืบสวนเก็บหลักฐานต่างๆนะครับคุณสุชาติทราบเรื่องก็รีบเอาเล็บมาคืนแกคงไม่รู้ใช่ไหมคะตัวเองไปคือเพื่อนเอามาแลกเพื่อนเอามาแลกตัวแกเนี่ยไม่ได้เป็นคนมาเอาเล็บไปเหมือนที่เล่าให้ฟังว่าเพื่อนมารู้สึกเพื่อนมาจากสุพรรณหรือไงเนี่ยแล้วมาเช็ดอะไรมาเอาสำลีเช็ดปรากฏว่าเล็บหลวงปู่ติดสำลีแต่ก็แปลกใจว่าไปเช็ดได้ยังไงก็ในเมื่อท่านอยู่ในโรงแก้วเขาเปิดไงตอนเปิดน่ะหรอตอนเปิดอ๋อจังหวะที่เปิดจีวรให้ท่านนะครับ1ปีมีครั้งหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการในวัดใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมคะเห็นว่าไม่ได้เป็นแต่จะเป็นสิทธิ์ที่ศรัทธาไม่รู้แกมาจังหวะไหนใช่ไหมก็ต้องไปดูว่ามันมีกล้องวงจรปิดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคนนั้นเขาก็เอามาแลกนะฮะแลกกับพระหลวงปู่หงเอาเล็บมาแลกครับก็แลกกันแกก็เอามาโพสต์ด้วยความดีใจซื่อนั่นแหละแกดีใจแกไม่รู้ที่มาที่ไปอ่ะสุดท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวสุดท้ายแกก็เอามาคืนนั่นแหละครับก็แกก็เอามาคืนเนาะเล็บหลวงปู่เนี่ยนะครับนิ้วมือข้างซ้ายหายไป3นิ้วเป็นนิ้วชี้แล้วก็นิ้วก้อยนะครับครับเพราะว่าได้คืนมา1นิ้วนะฮะก็เลยฝากไปถึงคนที่เอาไปให้รีบเอามาคืนซะเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้วก็ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมากครับพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3บอกว่าตอนนี้ทราบตัวผู้กระทำผิดแล้วนะทางพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับเบื้องต้นนะฮะตามกฎหมายน่าจะเป็นข้อหาลักซากศพโอ้ลักซากนำพาซึ่งซากศพไปส่วนหนึ่งแล้วก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยทางผู้ใหญ่บ้านหนองโบดครับผู้ใหญ่ชัยยุทธนะฮะบอกว่าทางคณะกรรมการวัดไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เลยได้มีการประสานติดตามตลอดหลังจากทราบว่ามีการเอาเล็บหลวงปู่ออกไปตอนนี้กำลังติดตามอีก3เล็บที่หายไปเพื่อเอามาคืนให้กับหลวงปู่หงนะครับท่านพระครูสุพัฒนกิจรองเจ้าคณะอำเภอประสาทบอกว่าต่อจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการดูแลสรีระหลวงปู่โดยคณะกรรมการของวัดและผู้ใหญ่พร้อมด้วยกำนันทั้งสองตำบล นะครับทุ่งมนด้วยนะกำนันตำบลสมุทรด้วยก็จะต้องมาช่วยกันดูแลเดี๋ยวฟังท่านรองเจ้าคณะอำเภอนะครับเนี่ยเกิดในช่วงที่มีการเปลี่ยนพระไตรแล้วก็ตัดปิดทองหลวงปู่ใช่ไหมครับนั่นยังมาไม่ทราบดีไม่ทราบได้
รับแต่ตอนที่เขาเอามาส่งเอามามอบก็ยังไม่รู้ว่าหายตอนไหนเนาะยังไม่รู้ว่าหายตอนไหนแล้วสิบสามนี่ท่านพอทราบไหมครับไม่ทราบเลยครับทางตำรวจได้แจ้งท่านรองยังเลยยังไม่ทราบเรื่องก็ปล่อยเป็นเรื่องของตำรวจใช่ไหมครับมาไม่ทราบนี่นะครับทางคณะกรรมการวัดฝากถึงคนร้ายตำรวจด้วยนะครับตอนนี้เขาทราบชื่อแล้วเขาทราบแล้วกำลังออกหมายจับกำลังจะออกหมายจับนะฮะสำหรับหลวงปู่หงนั้นนะครับท่านถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองสุรินทร์นะครับท่านเกิดเมื่อวันที่5มีนาคม2460มรณะภาพนะครับวันที่5มีนาคม2557อายุท่าน97ปีท่านอายุยืนเหมือนกันเนาะอายุท่าน97ปีว่ากันว่าท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงดูจากใบหน้าของท่านนะครับมีวิชาอาคมเข้มแข็งนะครับขลังนี่นะคะลูกศิษย์เยอะนะคะแต่ว่าคนไทยนี่เราต้องแก้นิสัยกันใหม่นะคะเวลาไปไหนก็แล้วแต่อย่าว่าแต่วัดเลยที่ท่องเที่ยวเหมือนกันน่าเห็นอะไรก็อยากจะหยิบจะจับจะช่วยเป็นของตัวเองค่ะเป็นที่ระลึกหน่อยบางคนเจอดีนะเจอดีก็มีนะไปเที่ยวอุทยานหรือว่าไปเที่ยวปราสาทหินโอ้นอนไม่ได้สิต้องกลับมาคืนก็มีอย่างเงี้ยนะก็ที่เมืองเลยไงคนไปแล้วก็ไปอะไรนะภูกระดึงอ่ะไปเอาใบสนกลับอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อของคนภูกระดึงนอนไม่ได้คุณกำพูอยู่ภูกระดึงหลายปีมีจริงๆไหมนอนไม่ได้สุดท้ายครับเอาไอ้ใบสนไอ้เอาดอกสนน่ะใส่ซองไปสเนียส่งคืนส่งกลับคืนไปหลายรายนะที่เป็นอย่างเงี้ยเจ้าป่าเจ้าเขาเขาไม่ยอมเนาะเราต้องแก้ที่นิสัยของเราเนาะอ่ะพา